เดี๋ยวจะบอกวิธีที่คุณหมอระดับโลกนะครับบอกว่าวิธีกำจัด PM 2.5 ที่ดีที่สุดในบ้านเราต้องทำยังไงราคาบวกคุณภาพอันไหนมันคุ้มค่าที่สุดลืมกดไลค์กดแชร์และสับไข่ให้ด้วยนะคะวิธีกำจัด PM 2.5 ในบ้านนะครับแน่นอนไม่ต้องพูดเยอะว่า PM 2.5 เนี่ยเต็มไปหมดเลยและเป็นสาเหตุอันนึงนะฮะของการเสียชีวิตด้วยนะครับมีข้อเสียทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วยเป็นปัญหาที่แบบหนักอกมากเลยถ้าจะกำจัดได้ตอนนี้กำจัดในบ้านตัวเองก่อนทำให้บ้านตัวเองเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ PM 2.5 นะครับมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจแน่นอนครับเจ็บคอแสบคอแสบตาน้ำมูกไหลภูมิแพ้หอบหืดทุกอย่างเลยนะครับผมเป็นไซนัสด้วยนะครับก็เลยต้องใส่ใจเป็นพิเศษวันนี้จะมาบอกว่าออปชั่นไหนคุ้มที่สุดคุ้มนี่คือมันไม่ใช่ถูกที่สุดนะคุ้มและดีที่สุดราคาบวกคุณภาพอันไหนมันคุ้มค่าที่สุดตอนนี้ที่ผมเจอนะฮะและเดี๋ยวจะบอกด้วยว่าวิธีกำจัด PM 2.5 ที่ดีที่สุดในบ้านเราต้องทำยังไงเล่าให้ฟังก่อนคือผมก็แคร์มากเรื่อง PM 2.5 นะผลกระทบของ PM 2.5 เนี่ยที่ศึกษามานะครับก็คือว่าสามารถทะลุผ่านถุงลมของเราเข้าไปสู่เลือดของเราได้โดยตรงเลยนะเข้าไปสู่ทางเดินอาหารของเราก็ได้คือถ้าเรามีฝุ่นอยู่ในคอแล้วเราหายใจทางปากมันก็อาจจะเข้าไปสู่ในกระเพาะอาหารและลำไส้ของเราได้อันนี้ที่คุณหมอบอกมานะซึ่งบริเวณนั้นนะครับมีเส้นเลือดฝอยที่ทำหน้าที่ดูดซึมอาหารเข้าสู่ระบบกระแสเลือดทำให้ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเข้าไปสู่กระแสเลือดได้ด้วยถ้า PM 2.5 เนี่ยเข้าไปอยู่ในเลือดเราใช่ไหมครับมันก็มีผลต่อสมองอาจจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้พาร์กินสันสโตรกนะฮะหรือแล้วก็อาจจะมีผลต่อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจนะครับความดันโลหิตสูงไตวายเรื้อรังพวกนี้มันคือผมไม่ได้รู้เองนะคือสิ่งที่เรียนรู้จากคุณหมอมาทำให้เราตกใจไงบ้าไอ้ฝุ่นบ้าเนี่ยนะแต่เรามีวิธีป้องกันนะครับ PM 2.5 มันสามารถกระทบกับการนอนหลับของเราได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหายใจไม่สะดวกนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยเขาว่าก็มีผลเหมือนกันแต่วิธีที่เขาบอกแนะนำที่ได้ผลแน่นอนนะฮะใส่หน้ากากอยู่ในบ้านบ้าไปแล้วอันนี้ไม่ไหวเราต้องไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมีโปรดักต์ตัวเนี้ยที่ผมว่าดีไงมันคือตัวนี้ครับโอ้โหโอ้โหมาแล้วครับนี่เลยนี่นะครับคือเจ้าตัว Lightstore A1 insert ภาพให้ดูหน่อยเพลงมาดูพี่เป็นเทอร์เทเบิลเอาจริงในฐานะดีไซเนอร์ค่อนข้างชอบมากชอบอะไรที่มันมินิมอลลิสต์ความเป็นมินิมอลความด้วยสีขาวความที่แบบมีสเปซของมันเนี่ยมันสามารถเป็นผลิตจากอดีตหรือเป็นผลิตจากอนาคตก็ได้ไลท์สโตร์เนี่ยมันเป็นแบรนด์ของเครือ Xiaomi ผมมีผลิตภัณฑ์เข้าหลายตัวเจ้าตัว A1 เนี่ยมันมีอะไรดีมันสวยมันมีอีกรุ่นนึงที่คล้ายกันนะครับคือรุ่น Xiaomi 4 Lite คล้ายๆกันเลยสเปคใกล้เคียงกันคุ้มกว่าแต่ที่สำคัญคือจุดดำๆเรื่องข้างๆโอ้ยแล้วข้างบนเนี่ยข้างบนเป็นยังไงครับแล้วข้างหลังก็เป็นนี่เลเซอร์พาร์ติเคิลเซนเซอร์ก็เป็นตัวดักจับเซนเซอร์ด้วยปุ่มอยู่ข้างหลังหมดเลยตัวนี้นะครับมีไส้กรองฟอร์มาลีไฮด์นะผมเคยซื้อพัดลมตัวหนึ่งมาที่กองอากาศหลายหมื่นบาทเลยถึงจะมีฟอร์มาลีไฮด์นะฮะตัวนี้ราคาไม่กี่พันเนี่ยมีฟอร์มาลีไฮด์แล้วไส้กรองถึง4ชั้นชั้นที่1นี่กรองแอคทีฟคาร์บอนฟิลเตอร์นะชั้นที่2นี่คือกรองไลโซมีฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ HEPA S13 เนี่ยสำคัญมากครับแล้วก็มีแอนตี้แบคทีเรียโคตติ้งด้วยก็คือ4ชั้นเดี๋ยวให้ฟังเสียงจริงนะครับว่าเราเปิดเป็นยังไงค่อนข้างเงียบนะฮะประมาณ 35.8 เดซิเบลเท่านั้นเองตัวนี้นะเหมาะสำหรับบ้านที่มีที่ประมาณ 40-50 ตารางเมตรนะครับเอาอยู่เลยตัวนี้เจ้าตัว LED ตรงนี้นะครับมันก็จะบอกสเตตัสของปริมาณฝุ่นนะครับโหมดการทำงานที่ทำงานอยู่อุณหภูมิความชื้นแล้วก็อื่นๆมันก็สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Light Store ได้นะครับแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถควบคุมเครื่องนี้ได้เลยนะครับอุณหภูมิความชื้นและดีเทลทุกอย่างก็อยู่ในผ่านแอปได้ครับเจ้าตัว Light Store ตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมกับแอปพลิเคชันของเขาเอง Light Store แล้วก็ทูย่าเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายนะครับว่าวิธีกำจัด PM 2.5 ที่ได้ผลที่สุดสำหรับในบ้านไม่ใช่แค่มีเครื่องตัวนี้นะผมเคยมีนะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวละ 7-800 ตัวน่ารักน่ารักเนี่ยมันดูดได้ครับก็ดูดเส้นผมอะไรได้แหละแต่ฟังก์ชันก็ต้องลดหลั่นกันไปนะครับผมมีเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะผมมีหลายตัวมากเลยเต็มเลยนะตัวละ 3-4 หมื่นก็มีเจ๋งมากเลยพวกนั้นอะแต่ตัวที่คุ้มที่สุดก็คือตัวที่ราคาดีที่สุดแล้วก็ฟังก์ชันเยอะมันคือตัวนี้ครับปึ๊บ Lightstore G4 นะครับหน้าตาอย่างนี้เลยก็หล่อทีเดียวเข้ากันนะฮะ2ตัวเนี้ยนี่แหละ2ตัวนี้นะครับยังไม่ต้องบอกตัวนี้ดียังไงแต่ถ้าซื้อคู่กันตอนนี้นะมีโปรนะครับจากราคาเต็มเท่านี้ข้างบนปึ๊บเราไม่ขายเราขายที่ 6,980 บาทตัวแรกจากสีขาวเปลี่ยนเป็นตัวแรกสีแดงปึ้งตัวใหญ่ขึ้นปึ้งปึ้งใหญ่ขึ้นนี่โอ้โหใหญ่โอ้โหแล้วดียังไงเจ้าตัวนี้เอาพูดเร็วๆดีกว่าเจ้าตัวนี้ก็คือฟังก์ชันดีมากคือดูดฝุ่นได้อยู่แล้วนะครับมันสามารถกวาดฝุ่นถูพื้นได้อยู่ในตัวมันแล้วก็มีพลังความดูดเนี่ยประมาณ 1,600 PA สีทำงานนะครับก็70เดซิเบลถือว่าเงียบไหมก็ฟังดูแล้วกันนะเปิดให้ดูนี่
แบตเตอรี่ก็2,600มิลลิแอมป์นะฮะทำงานได้ประมาณ2ชั่วโมงดูหนังเรื่องนึงกลับบ้านปุ๊บเปิดหนังปุ๊บเปิดที่ดูดฝุ่นไปด้วย140ตารางเมตรเนี่ยมันก็เอาอยู่แบตจะหมดก็จะกลับออโต้กลับด็อกเองได้ถังน้ำตัวนี้230มิลลิลิตรคือชอบที่แบบว่าเจ้าตัวเนี้ยเครื่องดูดฝุ่นมันสมัยเนี้ยมันต้องถูได้ด้วยไงดูข้างหลังสิใช่ไหมเปลี่ยนได้ด้วยอัตราการไหลของน้ำ110 180แล้วก็240มิลลิลิตรต่อชั่วโมงนะฮะผมมีแม่บ้านอยู่3คนเนี่ยความจำเป็นในการใช้หุ่นยนต์น้อยลงจริงแต่เวลามีแมวเนี่ยไอ้เครื่องดูดฝุ่นพวกนี้ที่ผมคิดว่าผมไม่จำเป็นเนี่ยเปิดปุ๊บมันก็ทำความสะอาดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับทำให้ฝุ่นจากแมวฝุ่นจากสัตว์ฝุ่นจากอะไรเนี่ยมันน้อยลงความสูงของมันเนี่ยนะครับให้ดู70มิลมันก็สามารถเข้าไปใต้เตียงได้เครื่องดูดฝุ่นก็ต้องล้อใหญ่นะฮะนี่เห็นไหมฮะล้อใหญ่มันดีคือมันสามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้ไงอย่างสายไฟพรมอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกฝุ่นที่มันถูกๆเนี่ยล้อเล็กๆเนี่ยมันจะติดกึ๊กๆสายไฟแก๊กๆๆๆๆๆสามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้15มิลลิเมตรเลยที่ชอบคือตั้งเวลาทำความสะอาดได้นะครับไอ้หุ่นยนต์พวกนี้มันคำก็โง่ชอบย้ำคิดย้ำทำอยู่นะรู้นะไปแล้วแหละไอ้ตัวเนี้ยเขาบอกมันน้อยลงฉลาดขึ้นอาจจะไม่ใช่ตัวท็อปแต่มันคือลดอัตราการทำที่ซ้ำๆเดิมๆเนี่ยได้นะครับก็ต้องมาลองดูกันนะฮะเพราะบ้านแต่ละคนนี่ก็คือมันไม่เหมือนกันแล้วคราวนี้มาถึงจุดที่ผมจะบอกแล้วว่าวิธีกำจัด PM 2.5 ในบ้านที่หมดจดที่คุณหมอระดับโลกแนะนำเลยคือเขาบอกต้องใช้เครื่องกรองอากาศที่มี HEPA filter ตัวนี้มี HEPA S13 เขาบอกเลยนะว่าต้องทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าเช็ดถูบ้านเป็นประจำเพราะการเช็ดถูบ้านเป็นประจำเนี่ยมันก็ช่วยลดฝุ่นได้แต่มนุษย์เรากลับบ้านมาทำงานเหนื่อยๆกลับมาถูบ้านไหมไม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีพวกอย่างเงี้ยเจ้าตัวพวกนี้ที่มันสามารถถูบ้านได้ด้วยนะครับเพราะสิ่งที่ไม่ควรทำอ่ะคือการกวาดบ้านในยุคที่ฝุ่นอย่างเงี้ยกวาดที่ใช้ไม้กวาดเนี่ยเขาว่าไม่ควรทำมันทำให้ฝุ่นมันฟุ้งกระจายวิธีตอนนี้ที่คุ้มค่าที่สุดในการกำจัด PM 2.5 ในบ้านของเราเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆนะครับคือการที่ต้องมีเครื่องกรองอากาศที่มันมี HEPA filter เนี่ยแล้วก็มีเครื่องดูดฝุ่นที่ถูพื้นได้ทั้งดูดทั้งถูและก็ใช้เครื่องกรองอากาศอยู่เป็นประจำถ้าเราบ้าน100ตารางเมตรก็ต้องมี2ตัวใครมีห้องประมาณ 4-5 ตารางเมตรก็ใช้ได้นะครับครอบคลุมได้ประมาณนี้เราอยู่ตรงไหนบ่อยๆอ่ะเราก็เอาเครื่องกรองอากาศไว้ตรงนั้นนะครับของผมเนี่ยตรงนี้มีตัวหนึ่งข้างนอนที่หนึ่งข้างล่างที่ทำงานตรงออฟฟิศมีมัน 7-8 ตัวนะครับแต่ไม่ใช่มีทั้งรุ่นนี้ด้วยหลายรุ่นลองทุกรุ่นเลยใครที่อยากจะลดฝุ่นในบ้านแบบคนที่ไม่อยากจะซื้อ2ตัวนี้นะฮะก็ปิดหน้าต่างถูบ้านตอนกลับบ้านมาแล้วใส่หน้ากากอยู่บ้านปลอดภัยแน่นอนถ้าขี้เกียจก็เนี่ยฮะก็ซื้อเครื่องกรองอากาศมาแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นที่ถูได้ดูดได้แล้วตอนนี้มีโปรราคานี้ปึ้งอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะSubscribe เครื่องดูดฝุ่นดีๆจะไม่ความหมายถ้าคุณยังไม่มีเครื่องกรองอากาศด้วยโอเคป่ะ